ห็นไหมว่านุ้ยไม่ได้ลงอะไรเลยนุ้ยแค่ลองพื้นอย่างเดียวเตรียมผิวมาดีอะพอเราลงแค่ลองพื้นอย่างเดียวอะผิวมันดูดีมากทุกคนจะบอกว่าเนื้อครีมเขาแบบสุดจริงอันเนี้ยเนื้อครีมดีมากมากสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมาเปิดคลิปกันด้วยหน้าสดนะนี่เอาหน้าสดมาให้ดูนะคะสภาพผิวตอนนี้นะคะทุกคนจะสังเกตว่าคือหนุ่ยเริ่มมีรอยจุดๆมากขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ผิวแห้งนะคะถ้าเกิดใครที่ดูออกนะคะจะรู้สึกเลยว่าผิวคือมันแบบมันกร้านมันแห้งมากขึ้นกว่าปกติเยอะเลยนะคะต้องบอกไปว่าท็อปิกของคลิปนี้นะคะคือการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าให้แต่งหน้าแบบแต่งหน้าดีแต่งหน้าติดทนสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะใครที่ได้ดูคลิปเป็นประจำนะคะจะรู้ว่าหนุ่ยเป็นคนผิวมันมาตลอดแต่บางคนอาจจะแบบเอ๊ะคลิปนี้ทำไมถึงมาพูดถึงเกี่ยวกับการเตรียมผิวสำหรับคนผิวแห้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ดีหนุ่ยก็ผิวแห้งขึ้นมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะบางคนที่แบบผิวมันมาตลอดชีวิตอยู่ดีอาจจะผิวแห้งหรือผิวแห้งมาตลอดแล้วอาจจะผิวมันก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างมากทั้งปัจจัยภายนอกภายในอย่างส่วนตัวตอนนี้หนูคิดว่าเป็นเพราะว่าตั้งแต่อายุที่มันเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหนูรู้สึกว่าตัวเองอ่ะผิวมันน้อยลงนะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือช่วงนี้อยู่บ้านเยอะขึ้นนะคะอยู่บ้านแล้วก็อยู่ร้านนะคะซึ่งทุกที่เนี่ยเป็นแอร์ทั้งหมดเลยนะคะเหมือนกับเราได้อยู่ห้องแอร์ตลอดเวลาผิวมันก็แห้งลงเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมานะคะหนูก็ใช้สกินแคร์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื่นมาเรื่อยๆแล้วคือมาเจอสกินแคร์ตัวนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ดีมากๆทุกคนเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่นะคะนี่คือเป็นสกินแคร์ตัวใหม่จากแบรนด์สีจันนะคะปกติสีจันเขาไม่เคยทำสกินแคร์นะทุกคนอันนี้อ่ะเป็นครั้งแรกที่สีจันเขาทำสกินแคร์ซึ่งหนูคิดว่ารอบนี้เขาทำได้ดีมากๆเลยนะคะปกติสีจันอ่ะเขาทำแบบพวกแป้งมาก่อนใช่ไหมคะแล้วต่อมาก็เป็นเมคอัพรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยเขาเป็นแบรนด์ที่มีความใส่ใจมากๆแล้วคือผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่เขาออกมาคือมันดีมันใช้ดีนะทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบราคาดีคุณภาพดีเซตนี้นะคะเขามีชื่อเซตว่า Skin Moisture Burst นะคะมีด้วยกันก็คือมีเอสเซนต์นะคะแล้วก็มีเซรั่มนะแล้วก็มีเป็นเจลครีมนะคะโดยเซตนี้ของเขานะคะเขาช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื่นโดยเฉพาะเลยนะคะโดยสโลแกนของเขานะคะคือตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนานเพิ่มพลังชุ่มชื่นนาน72ชั่วโมงถือว่านานมากๆนะถ้าเกิดว่าทำได้จริงๆนะคะแล้วคือหนูชอบตรงที่การที่เขาออกเซตสกินแคร์มาเซตแรกโดยเน้นเป็นเติมความชุ่มชื่นเป็นหลักเนี่ยคือเขาสามารถเข้าได้กับทุกคนทุกกลุ่มทุกคนสามารถใช้ได้นะคะเหมาะกับทุกคนเลยเพราะว่าพื้นฐานผิวที่ดีอ่ะมันเริ่มต้นมาจากการมีผิวที่ชุ่มชื่นนะคะตัวนี้จากที่แบรนด์เขาเคลมว่าสามารถเติมความชุ่มชื่นได้นาน72ชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าหลังใช้เนี่ยผิวเราจะมีความชุ่มชื่นมากขึ้น 154% นะคือฉ่ำมากนะคะทำให้ผิวแบบชุ่มชื่นได้นานสำหรับเซตนี้นะคะทุกคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำหอมนะคะแล้วก็พาราเบนด้วยโดยส่วนผสมหลักของเขานะคะเขามาจากกลิเซอริลนะคะกลูโคไซด์จากเกาหลีนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า GG นั่นเองนะโดย GG ตัวนี้นะคะเขามีคุณสมบัติในการช่วยเติมความชุ่มชื่นดูแลรักษาระดับความชุ่มชื่นไว้ใต้ผิวให้ผิวของเรามันชุ่มชื่นอยู่ได้นานแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงนะคะเนียนนุ่มอิ่มฟูชุ่มชื่นนะคะประมาณนี้โดยสเต็ปแรกที่จะลงนะคะหนูจะลงเป็นตัวเอสเซนต์ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเอสเซนต์ที่เอาไว้ลงเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะก่อนที่จะลงทุกตัวเนื้อเขาอ่ะคือไม่ได้เป็นเนื้อแบบน้ำเหลวๆนะแต่จะมีความแบบยุ่นๆนิดนึงนะคะคือข้นๆนิดนึงอ่ะแหละเอาใส่มือแล้วก็ตบๆเข้าผิวไปเลยนะคะนี่สำหรับตัวนี้นะคะนอกจากเติมความชุ่มชื่นนะเขาช่วยลดเม็ดสีผิวเมลานินด้วยนะคะทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นนะคะพวกริ้วรอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยมันก็จะจางลงนะตัวน้ำตบนะคะก็คือลงเป็นตัวแรกก่อนที่จะลงสกินแคร์ตัวอื่นนะคะทำให้สกินแคร์ที่เราลงในขั้นตอนต่อๆไปอ่ะเขาทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วคือจะบอกว่าเห็นว่าผิวมันชุ่มชื่นขึ้นแบบเนี้ยแต่คือมันไม่ได้มีความมันเลยทุกคนไม่ได้มีความเหนียวเลยคือแบบพันทำให้ผิวฉ่ำขึ้นแล้วมันก็ทำให้ผิวดูดีขึ้นมากๆอ่ะก็เลยเนี่ยอยากเอามาทำคลิปแบบเตรียมผิวสำหรับคนผิวแห้งมากๆเลยสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหนูจะมาลงเป็นตัวเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ก็คือจะมีความเป็นเจลใสๆแบบนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยคือเขาเติมความชุ่มชื่นนะแล้วก็ปรับสมดุลผิวนะคะให้ผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยต่อไปนะคะทุกคนจะมาลงเป็นตัวเจลครีมจะบอกว่าตัวนี้ไฮไลท์มากเด็ดมากเป็นตัวที่หนูชอบมากที่สุดเลยนะเดี๋ยวจะมาโชว์เนื้อครีมก่อนนะคะจะบอกว่าเนื้อครีมเขาแบบสุดจริงอันเนี้ยเนื้อครีมดีมากมากนี่อันนี้คือหน้าตาเจลครีมของเขาด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเจลครีมอ่ะเขาสามารถซึมง่ายไม่เหนียวเนอะหนักแต่เติมความชุ่มชื่นได้ดีมากๆหนูชอบฟิลผิวหลังจากที่ทาลงไปมากๆอ่ะผิวมันจะดูแบบ
ดูเด้งดูอิ่มแล้วก็วันไหนที่ผิวรู้สึกโทมๆล้าๆอะไรอย่างเงี้ยทาอันนี้ไปอ่ะคือมันจะดูฉ่ำดูอิ่มขึ้นมาทันทีเนี่ยผิวเงาผิวโกมากเห็นปะคือไม่ต้องพูดเยอะเลยอ่ะจากในคลิปนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าพอทาไปอ่ะผิวมันดูสดใสขึ้นแบบทันทีเลยอ่ะจริงๆไม่น่าเชื่อว่าสีจันจะทำสกินแคร์ออกมาได้แบบดีมากขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นครั้งแรกที่เขาทำสกินแคร์ออกมาแล้วแบบเขาทำออกมาได้ดีมากๆทุกคนเวลาทาไปแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกคนต้องประทับใจทุกคนต้องชอบแน่นอนโดยเฉพาะตัวเจลครีมนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังช่วยพวกพรางริ้วรอยเล็กๆด้วยนะคะอย่างพวกริ้วรอยใต้ตาเล็กๆนะคะริ้วรอยแบบร่องแก้มอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเติมความชุ่มชื่นได้ดีนะคะเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเห็นริ้วรอยอะไรต่างเนี่ยมันลดลงนะคะทุกคนมันเหมือนมันเต็มขึ้นมันอิ่มขึ้นทั้งเซตนี้นะคะอย่างที่บอกว่าทางแบรนด์เขาเคลมว่าเติมความชุ่มชื่นได้นาน72ชั่วโมงแต่ว่าคือจริงๆแล้วอะเราไม่ต้องรอถึง72ชั่วโมงไงเพราะว่าเราทากันเช้าเย็นใช่ไหมคะมันไม่ถึง72ชั่วโมงอยู่แล้วอย่างตอนเย็นอะไรเงี้ยหนูแนะนำว่าโบกนั้นหนาโบกเยอะๆไปเลยนะคะก่อนนอนตื่นเช้ามาคือผิวแบบผิวดีมากทุกคนแล้วคือตอนเช้านะคะอาจจะไม่ต้องโบกเยอะเท่าก่อนนอนก็ได้เราแค่ทาแบบปริมาณกำลังดีนะคะมันจะทำให้แบบเราแต่งหน้าได้ดีมากขึ้นตอนนี้นะคะก็ลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผิวฉ่ำมากพร้อมแต่งหน้ามากนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นข้างหลังก็คืออุปกรณ์แต่งหน้าพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ลงเป็นรองพื้นนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นรองพื้นแบบบางเบานะคะแล้วก็ไม่แมตต์นะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีรองพื้นที่มันแบบมีความฉ่ำในตัวแต่อยากได้ลุคฉ่ำอิ่มน้ำอ่ะนุ้ยแนะนำว่าตัวเซรั่มตัวนี้ผสมลงไปในรองพื้นนะคะมันจะทำให้ผิวของเรามันดูฉ่ำแล้วก็รองพื้นมันดูเนียนฉ่ำผิวแบบดูโกลขึ้นได้นะเห็นไหมคือช่วงหลังๆเนี่ยพอหนุ่ยแต่งหน้าจะชอบมีคนทักว่าผิวดีจังเห็นไหมว่าหนุ่ยไม่ได้ลงอะไรเลยหนุ่ยแค่ลงรองพื้นอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันด้วยความที่เราแบบเตรียมผิวมาดีอะพอเราลงแค่รองพื้นอย่างเดียวอะผิวมันดูดีมากทุกคนจริงๆการเตรียมผิวก่อนเนี่ยคือแบบสำคัญมากๆนะทุกคนวันนี้นะคะก็แต่งหน้าง่ายๆนะคะสบายๆคือแต่งน้อยแล้วก็เน้นเป็นแบบ everyday look นะคะช่วงนี้ก็คือแต่งประมาณนี้ทุกวันเลยนะจะสังเกตว่าหนุ่ยอะลงรองพื้นน้อยมากลงแบบแต่งน้อยมากอะแต่ว่าคือถ้าเราลงงานผิวดีอะทุกคนจะเห็นไหมว่าเราแต่งหน้าได้ง่ายมากขึ้นแล้วคือแต่งน้อยถึงแต่งน้อยแต่ก็ออกมาดูดีมากนะคะเพราะว่าผิวเราแบบดีด้วยความที่สกินแคร์มันมีความชุ่มชื่นนะคะมีความแบบทำให้ผิวของเรามันดูฉ่ำอะพอเราลงเมคอัพลงอะไรตามไปนะคะคือมันก็ยังดูมีความฉ่ำอยู่อันนี้นุ้ยลงเป็นรองพื้นแล้วก็ลงเป็นแป้งไปด้วยนะคะมีปัดแป้งด้วยนิดหน่อยนะคะแต่ก็คือผิวมันยังดูมีความฉ่ำน้ำอยู่นะทุกคนแบบดีงามมากสำหรับใครที่สนใจเซตสกินมอยเจอร์เบิร์สของสีจันอันนี้นะคะก็สามารถไปดูกันได้ที่บูธวัสดุอีฟแอนด์บอยนะคะหรือว่าออนไลน์ก็ได้มีหมดเลยหาซื้อง่ายมากนะคะหรือว่าถ้าใครอยากลองก่อนนะคะเขามีแบบซองที่เซเว่นด้วยนะทุกคนอันเนี้ยจากใจเลยนะส่วนตัวเลยอยากให้ลองก่อนนะคะจะบอกว่าสีจันนะเขาทำเซตสกินแคร์เซตนี้ออกมาได้ดีมากๆคือเกินความคาดหมายมากนะคะตอนแรกที่เห็นว่าเขาทำเป็นสกินแคร์ออกมาครั้งแรกเราไม่ได้คิดว่าเขาจะดีขนาดเนี้ยแต่พอได้ลองใช้คือเขาดีมากจริงๆอันเนี้ยคือจากใจเลยอยากให้คนที่ผิวแห้งอยากให้คนที่มองหาพวกสกินแคร์เติมความชุ่มชื่นอยู่ลองอันนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาแบบสมเหตุสมผลมากแล้วด้วยความที่นุ้ยก็ลองสกินแคร์มาหลายตัวหลายอย่างนะคะนุ้ยคิดว่าตัวเนี้ยคือแบบดีมากๆไปลองก่อนที่เซเว่นก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแชร์การเตรียมผิวสำหรับคนผิวแห้งนะคะให้แต่งหน้าออกมาได้แบบสวยฉ่ำน้ำแบบนี้นะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากอีกนะฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ